เกษตรศาสตร์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี67สมทบเงินสร้างโรงพยาบาลมก. News Monitor วันที่21กรกฎาคม2567 21:39 น.ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาสมโภชและแห่เทียนพรรษาปี2567สมทบเงินสร้างโรงพยาบาลมิลลิกรัมกว่า 50,000 บาทวันที่19กรกฎาคม2567รองศาสตราจารย์ดร.จีมาสอนลำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาสมโภชและแห่เทียนพรรษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญาเหล่าอนันทนาประธานมูลนิธิพุทธเกษตรร่วมด้วยที่ปรึกษาและกรรมการมูลนิธิพุทธเกษตรนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า200คนร่วมแห่เทียนพรรษาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะทางรวม 2.1 กิโลเมตรจากนั้นขบวนแห่เทียนพรรษาได้เข้าสู่อาคารพุทธเกษตรเพื่อรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อความสำคัญของวันเข้าพรรษาจากพระมหาทวัชชัยปัญญาชโยปท.9วัดบวรนิเวศวิหารประธานในพิธีจบแล้วพระสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.จีมาสอนลำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายพุ่มผ้าป่าสมทบการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยยอดบริจาคณวันที่19กรกฎาคม69รวมท้าจำนวนทั้งสิ้น 51,793 บาท 25 สตางค์จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานมูลนิธิพุทธเกษตรบุคลากรนิสิตและประชาชนร่วมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์จำนวน2ต้นบริเวณด้านหน้าอาคารพุทธเกษตรเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไปสำหรับโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาสมโภชและแห่เทียนพรรษาประจำปี2567จัดโดยมูลนิธิพุทธเกษตรร่วมกับกองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมชมรมพุทธศาสตร์ชมรมพุทธธรรมกรรมฐานโดยกิจกรรมต่อไปจะจัดการบรรยายธรรมจากพระไตรปิฎกให้แก่บุคลากรนิสิตและผู้สนใจต่อไปติดตามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิพุทธเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร02-118-0150รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลุยหนองคายเปิดมหกรรมแก้หนี้มุ่งปลดภาระผู้ค้ำสร้างโอกาสให้ประชาชนการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 13:43 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดงานมหกรรมแก้หนี้หนองคายมุ่งปลดภาระผู้ค้ำแก้หนี้กยศ.แก้หนี้ครัวเรือนแก้หนี้เกษตรกรสร้างโอกาสให้ประชาชนเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่21กรกฎาคม2567ที่ใจหนองคายพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายนิยมเติมศรีสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะที่ปรึกษากระทรวงยุติธรรมเดินทางไปร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่36ณโรงแรมหนองคายทาวินล่าตำบลมีชัยอำเภอเมืองหนองคายโดยมีนายกระแสตระกูลพรพงศ์ส.ส.หนองคายเขต1พรรคพลังประชารัฐนางสาวชนกจันทาทองส.ส.หนองคายเขต2พรรคเพื่อไทยและนายสมภพสมิตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพันตำรวจเอกทวีในฐานะประธานพิธีกล่าวเปิดงานว่าวันนี้ตนไม่ได้มาคนเดียว
แต่พาคณะทำงานมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในสถานที่แห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ชาวจังหวัดหนองคายแต่ยังรวมข้าราชการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้คลี่คลายได้มากที่สุดจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่17พฤษภาคม2566สิ่งที่ประกาศไว้มีความชัดเจนประการแรกการนำทุกข์ของประชาชนออกไปคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่รวมถึงหนี้เกษตรกรและหนี้ต่างๆที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะนอกจากนี้ยังรวมถึงหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือหนี้กยศ.ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเช่นการแก้หนี้นอกระบบโดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแต่หนี้อีกประมาณ 90% เป็นหนี้สินในระบบซึ่งวันนี้กรมบังคับมีการบังคับใช้กฎหมายในการบังคับคดีที่มีการตั้งเรื่องไว้มากกว่า3ล้านคดีทุนทรัพย์หลายหมื่นล้านมีการยึดทรัพย์เตรียมขายทอดตลาดอีกกว่า 700,000 คดีส่วนหนี้กยศ.ผมเตรียมใช้โอกาสในการจัดเวทีนี้มอบหมายอดีตผู้บัญชาการปปส.พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพื่อวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้ก้อนนี้ในพื้นที่ประมาณ 6.8 ล้านบาทเป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ 3.8 ล้านบาทให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมร่วมวางแผนกับกยศ.ว่าในกลุ่มผู้ค้ำประกันหนี้ประมาณ 3.8 ล้านบาทกระทรวงยุติธรรมจะพยายามหาแนวทางเพื่อให้การค้ำประกันเป็นศูนย์ซึ่งปัญหาหนี้กยศ.ในพื้นที่หนองคายมีหนี้ก้อนนี้ไม่มากก็หวังว่าจะผลักดันได้ในไม่เกินปลายปีลูกหนี้กยศ.ที่มางานนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ห่วงตนเองแต่ห่วงผู้ค้ำซึ่งเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเสียมากกว่าเพราะกังวลทรัพย์ของครอบครัวเป็นที่มาของเป้าหมายในการวางยุทธศาสตร์นี้ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายของรัฐบาลด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวต่อว่าส่วนหนี้สินในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้บัตรเครดิตซึ่งมหกรรมในครั้งนี้จะเป็นการใช้แนวทางของความยุติธรรมทางเลือกความยุติธรรมสมานฉันท์นอกจากนี้ยังมีมิติใหม่เกิดขึ้นคือรัฐบาลจะสร้างให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการสร้าง6อคนต้องมีอาหารกินมีอาชีพมีโอกาสอัตลักษณ์ต้องไม่ยากจนลดความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการดิจิทัลวอลเวท 10,000 บาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจท้องถิ่นแตกต่างสิ้นเชิงจากเดิมงบประมาณที่กระจายสู่ท้องถิ่นไม่ถึง 3% จาก3ล้านล้านบาททำให้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการนำงบประมาณกระจายลงท้องถิ่นอย่างแท้จริงถือเป็นครั้งแรกที่คนในชุมชนจะได้รับตรงในเงินงบประมาณของรัฐยูโรประเดิมสนามแมนยูคืนฟอร์มเก่งอัดเรนเจอร์คว้าชัยนัดแรกเกมอุ่นเครื่องกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567เที่ยงคืน3นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งหลังบุกเอาชนะกลาสโกเรนเจอร์ 2-0 คว้าชัยนัดแรกเกมอุ่นเครื่องขณะที่เลนี่โยโรกองหลังคนใหม่ได้ลงประเดิมสนามเป็นนัดแรกการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรคู่ที่น่าสนใจกลาสโกเรนเจอร์ทีมดังจากสกอตติชพรีเมียร์ลีกเปิดสนามเซอร์เรฟิลด์สเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้เจ้าถิ่นจัดเบนเดวีทอมลอเรนซ์และซีริลเดเซอร์นำทัพส่วนทีมยืนวางเลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งคนใหม่ลงสนามเป็นตัวจริงทันทีหลังเพิ่งย้ายมาอยู่กับสโมสรในช่วงกลางสัปดาห์ประสานงานกับเจดอนซานโช
ซึ่งเคลียร์ปัญหาส่วนตัวกับอีริกเทนฮากกุนซือแล้วรวมถึงองเดรโอนาน่าคาเซมิโรและเมสันเมาส์อย่างไรก็ตามเกมนี้ต้องดีเลย์จาก22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไปแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกา15นาทีเนื่องจากปัญหาคนดูเข้าสนามล่าช้าซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีซีซั่นเฟรนลี่เรนเจอร์วีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมเรฟิลด์สเตเดียมเอดินเบอระสกอตแลนด์บริเตนจูลาย20/2024เรนเจอร์ไซเรียลดีเซอร์อินแอคชั่นวิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลนี่ยูโรแอคชั่นอิมเมจเวียรอยเตอร์เอ็ดซึกผลปรากฏว่าแมนยูไนเต็ดซึ่งนัดที่แล้วพ่ายต่อโรเซนบอร์กนอร์เวย์มา 0-1 คืนฟอร์มเก่งด้วยการเป็นฝ่ายบุกเอาชนะไปได้ 2-0 จากประตูของอามัดดิยาโลนาที39และโจฮูกิลนาที70โดยแมตช์นี้โยโรและซานโชได้ลงสนามในช่วง45นาทีแรกซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีซีซั่นเฟรนลี่เรนเจอร์วีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมเรฟิลด์สเตเดียมเอดินเบอระสกอตแลนด์บริเตนจูลาย20/2024แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอธานเอนนิสอินแอคชั่นวิดเรนเจอร์แรบบี้มาตอนโดแอคชั่นอิมเมจเวียรอยเตอร์เอ็ดซึกทั้งนี้โปรแกรมต่อไปของปีศาจแดงคือการไปเล่นพรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับอาร์เซนอลวันที่28กรกฎาคมนี้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีซีซั่นเฟรนลี่เรนเจอร์วีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมเรฟิลด์สเตเดียมเอดินเบอระสกอตแลนด์บริเตนจูลาย20/2024แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมเนเจอร์เอริกเทนฮากแอคชั่นอิมเมจเวียรอยเตอร์เอ็ดซึก